ขาบอกวุ่นทั้งโรงพักเลยแม่ชีอายุ82ปีตกใจร้องไห้รถไฟฟ้า3ล้อเนี่ยหายนะครับตำรวจก็ช่วยกันออกตามหานะเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายเนี่ยนะครับแม่ชีนะครับเวลา 11:30 นวันนี้ฮะรถจักรยานไฟฟ้าของแม่ชีหายหน้าตลาดสดเทศบาล1หน้าโรงแรมบ้านเชียงฮะตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะเจ้าหน้าที่ก็ไปที่เกิดเหตุเลยฮะไปพบแม่ชีถนอมแผ่นทองอายุ82ปีจำอยู่ที่วัดป่าบ้านจิกนะครับก็ตื่นตกใจแล้วร้องไห้บอกกับตำรวจว่ารถไฟฟ้า3ล้อสีส้มมันหายขณะที่มาจอดเพื่อจะมาหาหมอเนี่ยเพราะว่าหูอื้อจอดแล้วก็เข้าไปคลินิกออกจากคลินิกมาเนี่ยนะหูหายนะหูหายอื้อและรถไฟฟ้าก็หายไปด้วยเหมือนกันนะครับครับแล้วก็โชว์แจรถไฟฟ้าที่อยู่ในมือให้ตำรวจดูตำรวจก็บอกว่าให้ช่วยหายหน่อยนะมันต้องมีคนขโมยไปแน่นอนเพราะมันราคา 16,000 บาทลูกๆ4คนช่วยกันออกเงินซื้อไว้ให้มาหายซะแล้วนี่นะฮะลองฟังเสียงแม่ชีหน่อยครับชี้ดิแม่ชี้ดิชี้จุดจอดสิแม่เป็นรถอะไรแม่จักรยานไฟฟ้า3ล้อจักรยานอ๋อจอดรถไฟฟ้า3ล้อซื้อมาเท่าไหร่น่ะซื้อมา 16,000 ซื้อมาจากวัดเลยบ่ไม่ซื้ออยู่ร้านอะไรที่เขาขายอยู่เนี่ยเนี่ยคุณเจ้าโคตรน่ะไม่ได้จอดหลงที่นะนี่แม่ชีอายุ82แล้วนะครับครับตำรวจก็ช่วยฮะก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครอุดรนะปรากฏว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นแม่ชีมาจอดหน้าตลาดตรงข้ามโรงแรมบ้านเชียงในตอนแรกฮะแต่กลับเปลี่ยนใจขับไปจอดหน้าร้านผลไม้ครับซอยในตลาดที่ห่างไปอีก200เมตรตำรวจก็ไปดูหน้าร้านผลไม้เนี่ยนะดูกล้องวงจรปิดนะครับนะครับก็พบว่ารถไฟฟ้าของแม่ชีนะฮะอยู่ที่หน้าตลาดร้านผลไม้ฮะคันนี้ฮะอยู่ที่เดิมแม่ชีหลงฮะจอดผิดที่นึกว่าตัวเองไปจอดที่คลินิกนึกว่าหายหายที่ไหนได้ตัวเองไปจอดไว้ที่ตลาดผลไม้นี่เขาก็ไปไล่กล้องวงจรปิดมาจนเจอนะครับครับจากนั้นก็เลยโทรเรียกแม่ชีมารับรถไฟฟ้าไปนะแม่ชีรถไฟฟ้าก็ดีใจเอากุญแจไปเสียบก็พบว่าเป็นของตัวเองแน่นอนนะฮะตำรวจก็เลยบอกแม่ชีว่าไม่มีใครขโมยหรอกนะแม่ชีหลงเองนะครับสุดท้ายแม่ชีก็ให้พรพี่ๆตำรวจที่ตามหารถนะครับครับนี่นะขอให้ร่ำให้รวยแล้วก็ขับรถกลับวัดป่าบ้านจิกอย่างสวัสดิภาพนะฮะโอ้โหไม่มีคนร้ายนะคดีนี้ครับไม่มีฮะอันนี้จบดีฮะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเพียงแต่แม่ชีเนี่ยอายุท่านเยอะแล้วก็หลงๆนะครับขอดูภาพจบหน่อยนี่นี่ไปแล้วฮะขี่รถไฟฟ้านะทูบีคอนตินิวนะครับเดี๋ยวก็ดูภาคต่อมีภาค2หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รับมุมกล้องไปฮะอย่างสวัสดิภาพครับนะฮะ